รือศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนนายมีอะไรหรือนางทองนายมาจวนทำไมหรือมันเรื่องของข้านายมาแล้วจะกลับหรือไม่วะข้ามาข้าต้องกลับสิที่นี่หาใช่เรือนของข้าไม่เช่นนั้นน่ะข้าจะกลับด้วยนะอ้าวแล้วเองไม่ได้อยู่กับไอ้พุทธแล้วหรือไอ้พุทธอ่ะหรือข้าเลิกกับมันแล้วล่ะนายถ้าเช่นนั้นเพลากลับเองก็กลับมาข้ารออยู่ตรงนี้แหละเจ้าค่ะเฮ้ยพวกเราเอ้ยเอ็งไปบอกเจ้านายเองว่าผู้ใหญ่เทิมมาขอพบขอรับเมียนได้เลยพุทธกับข้าวเสร็จแล้วขอรับทางครัวให้เชิญพวกท่านไปกินข้าวขอรับสบายมากอยู่ช่างปีมีอะไรผลวิระผู้ใหญ่เทิมมาขอเข้าพบขอรับข้ายังไม่เชิญขึ้นมาทุกคนเตรียมตัวครับไประวังด้วยอย่าให้มีการฆ่ากันตายบนจวนหัวหมูมาลับเฮ้ยท่านขุนงานนี้พวกผมจัดการเองขอรับใหญ่เถอะท่านต้องการสิ่งใดจึงได้กระทำอุอาจเช่นนี้ข้าต้องการไอ้มิ่งลูกเสือมั่นอันใดนะท่านต้องการมันไปเพื่ออันใดข้าจะแก้แค้นมันผีไอ้มั่นมันฆ่าลูกฆ่าพ่อของข้าอันใดนะปู่ทิวตายแล้วเลยอาเทิมตายแล้วถูกมือผีไอ้มิ่งบีบคอตายเมื่อคืนนี้หาใช่ไหมอาไอ้มิ่งมันถูกตัดมือติดคุกอยู่เมื่อคืนนี้ข้าไม่สนใจไปเอาตัวมันมาทำไมอย่างนั้นไอ้ขุนแก่นี่ตายใจเย็นก่อนผู้ใหญ่
เอาไงดีถ้ามันสอนอันนี้ไปเอาตัวไอ้มิ่งเฮ้ยไปขอรับอันนี้พวกเองอย่าตุกติกนะเว้ยถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะปาดคอไอ้แก่นี่จะใจเย็นนะเทิมตัดคอข้าราชการท่านผู้ใหญ่โทษหนักนะอาไอ้พุทธเองต้องกลับกับข้าเทิมข้าขออยู่โจรต่อได้หรือไม่ไม่ได้เองต้องกลับไปรับใช้ข้าเดี๋ยวก่อนท่านนายทหารมีคำสั่งให้ปล่อยตัวข้าแล้วหรือท่านนายทหารนายมิ่งหามีคำสั่งให้ปล่อยตัวเจ้าไม่เพราะว่าเจ้านี่หาได้มีความผิดอันใดแต่เป็นการปล่อยเพราะคำสั่งของคนร้ายฮะอันใดนะคนร้ายคือผู้ใดผู้ใหญ่เทิมอันใดนะอาเทิมหรือขอบอกนะน้องชายมันบังคับให้พวกข้าเนี่ยเอาตัวเจ้าไปแลกกับความปลอดภัยของท่านขุนทองจันทร์พวกข้าก็เลยต้องยอมเจ้าจะได้ถือสาว่าพวกข้าเนี่ยเอาชีวิตเจ้าไปแลกเลยนะอย่าคิดมากเลยท่านนายทหารข้าเข้าใจพ่อข้ากับเขามีเรื่องแค้นกันส่วนตัวข้าเป็นลูกชายของอีกฝ่ายก็ต้องย่อมรับผิดชอบไปด้วยเช่นนั้นรีบไปกันเถอะไปข้าก็รู้พวกเองสองคนหายหัวไปไหนกันหมดที่แท้ก็มาอยู่ที่นี่แอบดูอันใดกันหรือมีคนบุกจวนจะยายไหนใครบุกจวนที่หัวหมูพาใครมาก็ไม่รู้จ้ะยายต้อยอ๋อข้านึกออกแล้วไอ้คนที่โดนตัดข้อมือไอ้พี่ลำดวนแล้วมันมาทำไมวะดูต่อที่ยายต้อยมาแล้วเหรอลูกไอ้เสือมันผู้ใหญ่ข้ามาแล้วเช่นนั้นก็ปล่อยตัวท่านขุนไปเถอะเองไม่ต้องมาสั่งสอนข้าข้าจะทำอะไรเป็นเรื่องของข้าไอ้วอนจ่าพี่เองไปจับตัวมันพามันไปมัดเดี๋ยวมันหนีไปได้จ่าพี่เทิมเร็วมานี่ท่านอาพันสอนท่านอาพันสอนพันธุ์เมืองมาแล้วจ้ะผู้ใหญ่ไอ้วอนไหนเอ็งบอกว่าท่านเจ้าเมืองไม่อยู่ไงเอาเฮ้ยว่าไงกระต่ายของข้าที่จูนบอกว่ามันอยู่ในจ้าพี่เทิมมันหาใช่คนโตไม่มันเป็นแค่เด็กน้อยพ่อหมอหมายความยังไงนี่คือกุมารทองลูกของขุนแผนพ่อหมอแล้วเราจะจัดการได้หรือไม่ข้าจะลองดูWe'll be right back.
เสร็จโอ้ยปล่อยรอแร่รอแร่